ซึ่งนอกจากจะพูดคุยสนทนากับต้นข้าวด้วยภาษาที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันของผู้ใหญ่และการงานกับการเล่นซึ่งเป็นอันเดียวกันแล้วเพื่อนสนิทที่ต้นข้าวพูดคุยและเล่นด้วยก็คือกระแสสำนึกหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของตัวเธอเองสนามที่เธอได้วิ่งเล่นนอกจากไร่ในเงาแล้วก็คือโลกใบเล็กหรือว่าดินแดนของจินตนาการอันงดงามและสุขสนของเธอซึ่งนั่นทำให้เธอเติบโตและเบ่งบานเป็นเด็กช่างจินตนาการและช่างคิดช่างฝันมีต้นเดียวเนี่ยต้นไหนต้นนี้ไม่มีหลายต้นปกติถ้าพ่อกับแม่ต้องไปทำงานในไร่นี่ต้นข้าวเขาจะอยู่ยังไงครับบางครั้งก็อยู่คนเดียวก็คือเขาก็เล่นของเขาบางครั้งก็ไปกับเก๋ก็ไปช่วยทำงานอยู่คนเดียวนี่คือเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวก็เล่นตุ๊กตาบ้างบางครั้งแล้วก็หัดเขียนก็ไก่พอแม่กลับมาเนี่ยอย่างว่าลูกนี้ว่าลูกทิ้งไว้แล้วก็พอแม่กลับมาเขาก็บอกอวดบอกว่าเขาว่าลูกแม่นะจะอยู่นี่ได้นานๆไหมครับได้ค่ะเป็นชั่วโมงเก็บออกไปทำงานสักสองชั่วโมงทั้งปลูกข้าวเสร็จแสดงว่าสมาธิสุดยอด อยู่คนเดียวได้ถ้าเมื่อไหร่คิดถึงแม่ก็จะเดินไปหาแม่บอกว่า แม่คิดถึงลูกไหม จะถามเขาคิดถึงแม่นะเดี๋ยวมาถามว่าแม่คิดถึงไหมนี่นะครับบันทึกเล่มเล็กของต้นข้าว อันนี้แม่เขียนให้นะครับ ขออ่านดูหน่อยนะโอ้นี่ใครวาดเนี่ยต้นข้าวนะนี่คืองานที่เขาทำเองทั้งหมดเลย อันนี้อะไรคะลูกเนี่ยตักหม้อตักหม้อเหรอลูกตักหม้อนี่คือใครเอ่ยฮะตักหม้อนี่พ่อ ไหนไหนดูเป็นพ่อตรงไหนลูกไหนหนวดมีพ่อมีหนวดหรือเปล่านี่ไงอันนี้ดอกอะไรครับนี่ดอกไม้แน่ๆเลยเนี่ยอารีดอกทานตะวันทำไมดอกทานตะวันของต้นข้าวสีดำนะคะลูกมันแห้งพ่อทางแล้วลูกก็เลยปลูกไว้ในกระดาษใช่ไหมดูแล้วดูทีดูทีละลูกนี่หนูโอ้โหนี่คือเขาไปเลยใช่ไหมไม่มีสเก็ตไม่มีแบบไม่มีอะไรทั้งโอ้โหนี่ดูนะครับโอ้เขาโครงเส้นแบบอย่าลืมว่าทีเดียวเลยนะเนี่ยต้นข้าวไปดับพระอาทิตย์โอ้ต้นข้าวปีนบันไดไปดับพระอาทิตย์เหรอลูกทำไมอะลูกมันร้อนแล้วต้นข้าวปีนไหวเหรอมันไกลมากเลยนะปีนไหวแล้วต้นข้าวเอาบันไดมาจากไหนอะลูกต้นข้าววาดเองต้นข้าวสร้างมันขึ้นมาเองโอ้นี่ผมเห็นแล้วตะลึงเลยนะครับนี่คือเจ้าของคนที่เขียนหนังสือประวัติย่อของการเวลาคือวานในเปลือกนัดครับถ้าดูผ่านปุ๊บนี่คือเขาโครงของสตีเฟนฮอว์กินจริงๆเลยนะครับเขาเห็นรูปในหนังพออ่านเขาก็สตีเฟนฮอว์กินวาดไว้โอ้โหท่านข้าสุดยอดเลยเฟนฮอว์กิงดูจักรวาลเฟนฮอว์กิงกับฮอว์กิงหาพูดไม่ชัดนะเป็นชื่อว่าต้นข้าวว่าควายควรดูควายต้นข้าวคือพ่อกับบ้านมีข้าวผมว่ามีข้าวกินใช่ไหมดีใจแม่ไปเก็บดอกทานตะวันบินไปดูพระอาทิตย์ไม่ใช่ไปเก็บดวงจันทร์เห็นรูปต้นข้าวแล้วเป็นไงบ้างครับก็จิตวิญญาณเขาคมชัดมีความกล้าหาญความกล้าหาญนี่เป็นความกล้าหาญตามธรรมชาติตามปกติที่ไม่ได้ถูกทำให้หวาดกลัวในสังคมที่ผู้ใหญ่ต้องการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเนี่ยนะมีกฎต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องมันถูกควบคุมถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติงั้นอย่างต้นข้าวโตมาอย่างเป็นอิสระใช่ไหมเป็นธรรมชาติแล้วก็
พ่อกับแม่ก็ค่อนข้างเข้าใจตรงนี้เพราะงั้นไม่เคยสอนเขาเรื่องวาดรูปเพียงแต่บอกว่าไม่ต้องลบนะลูกวาดไปเลยแค่นี้แหละบอกว่าถ้าวาดวาดไปเลยไม่ต้องลบเพราะว่าบอกแค่นี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญละเพราะงั้นเขาจะพยายามวาดทีเดียววาดทีเดียวมันก็ทำให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาอยากทำนอกจากเรื่องวาดรูปเขาแสดงความชอบหรือว่าความสนใจออกมาที่ชัดเจนทางไหนครับทางดนตรีที่เห็นชัดนะชอบเครื่องดนตรีที่มีอยู่อย่างเอ็นกีตาร์ก็จะชอบแล้วก็อย่างเอ็นพ่อศรีเวรินเขาก็จะบอกว่าเขาอยากได้เวรินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เครื่องดนตรีตรงนี้เขาก็จะจับมาเล่นหมดเพลงบัวขาวแล้วลูกท่วงทำนองหรือเมโลดี้ของธรรมชาติเนี่ยนะมันเป็นดนตรีอยู่แล้วไม่ว่าเสียงนกร้องเสียงลมพัดเสียงแม่น้ำไหลเมื่อต้นข้าวอยู่แบบนี้เนี่ยเขาก็รับโดยธรรมชาติและจริงๆผมว่าตรงนี้แหละคือครูที่สำคัญเราพ่อแม่เป็นแค่ผู้ประคับประคองทนุถนอมดูแลในยามที่เขายังอ่อนเยาว์ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าครูที่สำคัญคือธรรมชาติถึงแม้ว่าจะอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่ทว่าสังกัดของต้นข้าวอาจจะไม่ใช่สังกัดเดียวกันกับผู้ที่ใช้มาตรฐานเกณฑ์ยึดหรือว่าข้อกำหนดของการมีชีวิตและชีวิตที่ดีที่ใช้กันอยู่พ่อกับแม่ย่อมเป็นผู้ที่แสดงโลกให้กับลูกเมื่อโลกของต้นข้าวมาจากพ่อกับแม่ที่เลือกที่จะเป็นชนกลุ่มน้อยและการเลือกที่จะเป็นชนกลุ่มน้อยของพ่อกับแม่ของต้นข้าวแน่นอนว่าย่อมเป็นคนละความหมายกันกับการจำกัดโอกาสการสร้างกรอบหรือว่าสร้างกรงขังให้กับลูกที่เกิดมาซึ่งปริมณฑลของศรัทธาและความเชื่อนี้เป็นเสรีภาพที่คนสามารถที่จะเลือกได้และไม่ต้องการทั้งการแทรกแซงเปลี่ยนแปลงหรือว่าสะดุดีและแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในวันข้างหน้าหรือว่าเสรีภาพในการเลือกที่จะเป็นเช่นใดของใครคนใดคนหนึ่งจะหมดไปตลอดกาลถ้าวันหนึ่งต้นข้าวโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยมากสมมติอย่างนี้นะฮะขณะที่ต้องไปปะทะสังสรรค์หรือต้องไปอยู่กับระบบที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่ถูกสร้างมาแล้วแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้พี่ยอดคิดยังไงครับก็ถ้าเกิดขึ้นสมมติว่าเกิดขึ้นอย่างจริงๆนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่ผมไม่รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องชีวิตแบบเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยเพราะว่าชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากถูกต้องหรือเสียงข้างน้อยผิดไม่ใช่นะผมก็คงจะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ว่าไอ้ส่วนใหญ่หรือกระแสหลักเนี่ยมันคืออะไรถ้ามันเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดขึ้นแต่ผมก็คิดว่าถึงแม้จำนวนทางคณิตศาสตร์อาจจะเยอะเนี่ยนะแต่เมื่อดูทางจิตวิญญาณแล้วอาจจะแปรปรวนหวั่นไหวหรือว่าเรียกว่าไม่มีความมั่นคงเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณทั้งนั้นนะกับอันนี้เสียงส่วนน้อยแต่ชัดเจนมั่นคงสมดุลนะรู้จริงมีปัญญานะถ้าเป็นสงครามนะเราดูอย่างให้สงครามนี่นะว่ามันก็ไม่แน่หรอกว่าจำนวนทางนิสสัตที่มากกว่าจะเอาชนะ
จำนวนทางคณิตศาสตร์น้อยกว่านะไม่แน่มันอยู่ที่สติปัญญากับพลังในจิตวิญญาณข้างในมากกว่า